สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.วงศ์วิทย์เสนวงศ์จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดนทางการแพทย์ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในการที่หัวใจวายหรือเป็นลมหมดสติหรืออาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการที่เรามีโดรนขนส่งเครื่อง AED ไปกระตุกหัวใจสามารถทำให้เขารอดชีวิตในเวลาที่ทันท่วงทีได้ครับคุณสมบัติเด่นนั่นก็คืออันดับแรกเลยนะคะเวลาโดรนนะคะบินชนสิ่งกีดขวางถ้าเป็น4ใบพัดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือโดรนนะคะจะตกลงนั่นหมายความว่า AED ที่ส่งไปจะไม่ถึงยันผู้ใช้ค่ะแต่การที่เราพัฒนาขึ้นมา6ใบพัดจะทำให้เมื่อมีใบพัดใดก็ตามที่สูญเสียหรือหักใบพัดที่เหลืออยู่จะสามารถทำงานได้และทำให้ AED นะคะไปถึงยังมือผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของคุณสมบัติข้อที่2นะคะคือประโยชน์จาก Internet of Things หรือว่าอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งนะคะและยังมีตัวกล้องและลำโพงนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสามารถที่จะสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ได้และยังมีเซ็นเซอร์นะคะในการช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวางนะคะเพื่อที่จะทำให้โดรนของเรานะคะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งวัสดุที่ใช้ในการประกอบโดรนนะคะก็คือเป็นวัสดุที่สามารถหาได้จากในประเทศไทยเลยจะลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็การผลิตโดรนเพื่อให้ได้ใช้จริงด้วยแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มคนด้วยค่ะคือปกติแล้วนะคะภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือว่า cardiac arrest นะคะการกู้ชีพเบื้องต้นนะคะก็คือการทำ CPR ค่ะแต่ว่าการทำ CPR เพียงอย่างเดียวนะคะมีโอกาสน้อยมากเลยที่จะกู้ชีพสำเร็จค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องกู้ชีพร่วมกับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหรือ AED นะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะใช้ไม่เป็นเพราะว่าในตัว AED นะคะเขาก็จะบอกตำแหน่งการแปะแพดอิเล็กโทรดนะคะแล้วก็จะมีเสียงแนะนำการใช้งานอยู่แล้วค่ะสำหรับรางวัลที่เราได้รับนะคะเราได้รับรางวัลเหรียญทองจาก iNewGen Award 2024ค่ะจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติวช.ค่ะกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ค่ะAED โดนกับวงการแพทย์นะคะแน่นอนค่ะการพัฒนาของกลุ่มของพวกเรานะคะนั่นก็คือเราจะพัฒนาภายใต้คอนเซปต์เอกชนนำภาครัฐตามค่ะเมื่อภาครัฐนะคะเล็งเห็นว่าเอกชนสามารถทำได้ภาครัฐก็จะร่วมมือกับเอกชนเพื่อให้โปรเจกต์ของพวกเราคอมพลีทมากยิ่งขึ้นประชาชนทุกคน77จังหวัดจะได้ใช้ AED โดนภายใต้คอนเซปต์ที่มีชื่อว่า Luxury to Local ค่ะในอนาคตงานวิจัยและพัฒนาจะไม่ได้หยุดยั้งไว้แค่เพียงเท่านี้เราหวังว่าเราจะได้ผลิตโดรนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งกว่านี้สามารถรับน้ำหนักได้เยอะกว่านี้สามารถบินได้ไกลกว่านี้เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทุรกันดารปัจจุบันมีหลายจังหวัดมากที่ประสบปัญหาอุทกภัยในอนาคตเรามุ่งหวังว่าจะเอาโดรนสามารถนำยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งที่จำเป็นในการช่วยชีวิตปัจจัยสำคัญในการที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจหรือยาอมใต้ลิ้นสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนำไปสู่คนไข้นำไปสู่ผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีครับสำหรับผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมพวกเราชาววิศวกรรมชีวการแพทย์ยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในทุกๆด้านตามช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยครับขอฝากถึงทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าท่านเป็นอาจารย์ขอให้ท่านให้การสนับสนุนนิสิตอย่างต่อเนื่องเพราะหลายๆงานวิจัยไม่ได้สร้างในข้ามคืนเราต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้นิสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำงานเพราะว่างานวิจัยและพัฒนามีให้สำหรับทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกันพัฒนามุ่งหวังในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและรับใช้สังคมตามแนวทางของมหาวิทยาลัยของเราครับฝากผลงานของพวกเราไว้ด้วยนะคะภายใต้ชื่อผลงานอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อขนส่งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าขอบคุณค่ะ